คนคะวันนี้เบลล่าไม่ต้อง work from home นะคะวันนี้วันหยุดค่ะก็เลยออกมาหาอะไรทานข้างนอกก็วันนี้ดีใจมากเพราะว่าไม่ต้องทาน black coffee หรือกาแฟดำนะคะตอนเช้าแล้วก็ไม่หิวด้วยสามารถอยู่ได้จนถึงตอนนี้เกือบบ่ายสองแล้วแอบอยากกินชาเขียวมัทฉะกรีนทีนะคะไม่ใส่น้ำตาลค่ะแต่ว่าตัวนี้มันก็ breakfast ไปแล้วนะคะเพราะว่ามันมีนมใส่อยู่นั่นเองนะก็อย่างที่เบลล่าบอกไปแล้วนะคะชวนทุกคนมาทำfasting กันช่วงที่ work from home ในช่วงที่สถานการณ์แบบนี้อยู่ก็เริ่มต้น 12/2 เลยก็ได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าอยากจะทำช่วงไหนขอให้เราเข้าใจทั้งหมดนะคะก็อย่างที่บอกนะคะเบลล่าทำ 16/8 อยู่เป็นประจำนะคะแต่บางครั้งก็สามารถทำเกินไปได้ด้วยความที่เราทำมานานแล้วนั่นเองนะคะ 3-4 ปีแล้วค่ะโอเคหลายคนสงสัยว่าช่วงฟาสทานอะไรได้บ้างไม่สามารถทานอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยช่วงที่เราฟาสตัวเลขข้างหน้าไม่ว่าจะเป็น12ชั่วโมงที่เราฟาส14ชั่วโมง18ชั่วโมง20 22เราสามารถทานน้ำเปล่าได้ตลอดเวลาเลยค่ะทานเมื่อไหร่ก็ได้นะคะน้ำเปล่าเนี่ยไม่มีแคลอรี่มีประโยชน์กับร่างกายด้วยนะทานได้ตลอดเวลาทานเยอะเท่าไหร่ก็ได้นะคะแต่ระวังนะคะระวังจะแบบมันจะอืดมันจะอิ่มเกินถ้าทานเยอะต่อไปเลยอันนี้คือแน่นอนค่ะว่าน้ำเปล่าทุกคนรู้อยู่แล้วต่อไปนะคะเป็นโซดาค่ะพวกโซดาที่เป็นคาร์บอนิเนตโซดาที่มีเป็นพวกแก๊สต่างๆอยู่นะคะโซดาจืดที่เราหาซื้อได้สามารถกินได้เลยเบลล่ากินตัวนี้นะคะจะบอกว่าไม่ทำให้หิวด้วยนะบางทีตอนเย็นๆนะคะบางทีเราอยากจะกินอะไรซ่าๆอยากจะกินอะไรเข้าไปกินโซดาเข้าไปค่ะไม่หิวด้วยไม่ทำให้หิวเราสามารถอยู่ท้องได้ด้วยนะอันนี้สำหรับตัวเองนะคะอันนี้แบบส่วนตัวนะคะต่อไปเลยอันนี้ทุกคนก็พอจะทราบกันอยู่แล้วนะคะชาหรือกาแฟชากาแฟเพียวๆนะคะไม่ใส่นมไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ช็อกโกแลตมอคค่าอะไรทั้งหลายไม่ได้เลยก็จะเป็นชาเขียวชาดำได้หมดเลยไม่ใส่นมน้ำตาลกาแฟก็เช่นกันค่ะพยายามดื่มกาแฟดำเอสเพรสโซ่เข้าไปมันจะทำให้เราอยู่ท้องด้วยทำให้ไม่หิวทำให้ช่วยบูสต์เอเนอร์จีด้วยนะคะเบลล่าก็เพิ่งมาหัดทานกาแฟช่วงทำฟาสติ้ง 3-4 ปีนี่แหละค่ะก็ทานแบบกาแฟดำด้วยนะคะก็ติดไปเลยค่ะรสชาติกาแฟหอมๆดีๆต้องทานไม่ใส่นมไม่ใส่น้ำตาลไม่เราจะได้ไม่สูญเสียพวกรสชาติของกาแฟนะคะแล้วก็ถ้าใครที่นิดนึงแบบกาแฟดำมันขมมากก็สามารถที่จะใส่มะนาวไปนิดนึงได้บีบไปนิดนึงรสชาติมันก็จะดีขึ้นอันนี้เป็นสูตรของเบลล่าเองนะคะเบลล่าบีบมะนาวลงไปนิดนึงแล้วก็ใส่เกลือหิมาลายันจะบอกว่าเอามาด้วยเกลือหิมาลายันค่ะสีชมพูแบบนี้นะคะใส่ไปนิดนึงรสชาติมันจะดีขึ้นนะคะอันนี้เป็นสูตรของเบลล่าเองนะคะแต่ถ้าใครที่กังวลกลัวว่าจะหลุดฟาสต์หรือว่าไม่แน่ใจกาแฟดำเพียวๆชาเพียวๆได้เลยอันนี้แน่นอนค่ะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของน้ำต้มกระดูกหมูกระดูกไก่นะตัวนี้เบลล่ายังไม่เคยทานแต่ว่าเขาบอกว่าผลวิจัยบอกมาว่าสามารถทานได้จะช่วยเพิ่มพลังด้วยนะคะทำให้ไม่หิวด้วยก็ใครอยากจะลองก็ลองดูสามารถที่จะลองทานในช่วงฟาสติ้งช่วงที่เราไม่ทานอาหารได้แต่เบลล่าไม่เคยทานนะคะเพราะว่าบางทีก็แอบกลัวเหมือนกันเราศึกษามาเยอะดูวิจัยมาเยอะแต่บางทีก็ไม่ค่อยชัวร์พวกชากาแฟพวกน้ำโซดาต่างๆอันนี้นะคะเขาบอกว่าแคลอรี่น้อยไม่ทำให้อินซูลินทำงานไม่สปายอินซูลินไม่ทำให้เราหลุดฟาสแน่นอนสำหรับตัวนี้นะคะส่วนใครอยากจะลองพวกน้ำต้มกระดูกก็ลองแต่ถ้าใครที่กลัวจะหลุดฟาสก็อย่างที่บอกค่ะน้ำเปล่าโซดาชากาแฟใส่นมน้ำตาลดีที่สุดค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะใครเคยลองกันบ้างหรือยังคะ Apple Cider Vinegar ค่ะยี่ห้อไหนก็ได้เลยก็อันนี้สามารถที่จะทาน 1-2 ช้อนชาใส่ในน้ำเปล่านะคะไม่แนะนำให้ทานไปเลยนะคะให้ใส่หลอดทานกันหรอกเพราะว่ามันจะทำลายพวกสารเคลือบฟันด้วยก็ตัวนี้เบลล่าก็ทานอยู่บ้างเพราะว่าจะช่วยเรื่องระบบย่อยต่างๆของเรานะคะดีมากเลยนะคะ Apple Cider Vinegar นะคะอีกอย่างนึงไม่แนะนำสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องการย่อยหรือว่าเป็นพวกกรดไหลย้อนถ้ามีปัญหาพวกนั้นทานในช่วงที่เรามีอาหารหรือว่าทางละอาหารดีกว่านะคะไม่แนะนำให้ทานในช่วงที่ฟาสติ้งอดอาหารหรือว่าไม่ทานอาหารนั่นเองนี่เป็นไงคะเหล่านี้นะคะที่บอกมาเนี่ยสามารถทานในช่วง
ฟาสติ้งของเราได้เลยนะไม่ทำให้หลุดฟาสไม่ทำให้อินซูลินทำงานค่ะมีของที่ทานได้แล้วของที่ทานไม่ได้นะคะก็อย่างที่รู้กันว่าเป็นพวกอาหารทั่วไปนะวิตามินวิตามินต่างๆที่เราทานอยู่นะคะอันนี้ต้องไปศึกษาให้ดีๆเลยแต่สำหรับตัวเบลล่าไม่ทานในช่วงที่ฟาสติ้งหรือว่าช่วงที่อดอาหารอยู่นะคะไม่ทานแน่นอนเราจะไปทานในช่วงที่ฟีดดิ้งหรือว่าช่วงทานอาหารได้นั่นเองวิตามินต่างๆนะคะลูกอมเม็ดนึงก็ไม่ได้ถึงแม้เขาจะบอกว่าไม่ความหวานเนี้ยไม่ได้มาจากน้ำตาลแต่เอาตรงๆว่าร่างกายแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแนะนำนะคะว่าไม่ทานไปเลยดีกว่าค่ะถ้าเราตั้งใจที่จะทำฟาสติ้งแล้วนะคะอะไรที่ทานได้อะไรที่ทานไม่ได้ต้องศึกษาให้ดีแล้วก็ตั้งใจทำแบบนั้นนะคะผลวิจัยที่เขาบอกว่าทานได้ทานไม่ได้ดีกว่าค่ะพวกนมต่างๆก็ทานไม่ได้แน่นอนค่ะเวย์โปรตีนพวกพลันเบสโปรตีนเช็คอะไรต่างๆก็ทานไม่ได้นะคะหลุดฟาสแน่นอนค่ะเราจะหลุดออกจากฟาสนะคะก็เหมือนมาเริ่มใหม่นั่นเองแล้วก็มีอะไรอีกมีพวกขนมขบเคี้ยวอันนี้ก็ทานไม่ได้แน่นอนพวกที่แบบนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะแอปเปิ้ลนิดนึงชิ้นนึงหลุดฟาสนะคะเอาตรงๆอย่างที่บอกว่าร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยนะคะอย่างเบลล่าทำมา 3-4 ปีแล้วแต่ก็ถ้าจะทานคือทานเลยค่ะในช่วงที่ฟีดดิ้งนะคะในช่วงฟาสก็ไม่ทานแต่ถ้าเราหิวจริงๆบอกว่าโหวันนี้12ชั่วโมงนานไปวันนี้16ชั่วโมงนานไปฉันหิวแล้วว่าร่างกายฉันต้องการแล้วก็ต้องทานฝืนตัวเองค่ะ go middle way นะคะทำอะไรที่ฝืนตัวเองเนี่ยมันจะไม่ได้ผลนะคะหรือว่ามันจะทำให้ร่างกายเราเครียดเกินไปเครียดอีกก็เดี๋ยวลงพุงนะคะไขมันเพิ่มอีกนะคะโรครุมเร้าอีกไม่ไหวค่ะไม่ไหวโอเคค่ะส่วนของสิ่งที่ทานได้แล้วก็ทานไม่ได้ในช่วง fasting นะคะถ้ารู้กันแล้วก็เชิญเพื่อนๆ น้องๆพี่ๆทุกคนมาทำ fasting intermittent fasting ในช่วง third wave ของประเทศไทยในช่วงที่เรา work from home stay home อยู่บ้านเราจะได้ประโยชน์มากๆเลย